อุ๊ยชาวเน็ตจะผิดภาพลิซ่าหรือเฟรเดริกจะพาไปเที่ยวบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ซุปตาสาวลิซ่าแบล็กทิงเธอได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ฝรั่งเศสแบบชิลให้เฟนคลับได้เห็นกันผ่านอินสโตรอารกแกรมและล่าสุดหลายคนบอกให้สังเกตรูปให้ดีๆ รูปวาดจากฝีมือของเด็กๆซึ่งจะแตกต่างจากภาพอื่นๆที่ลิซ่านำมาลงหลายคนเดาว,ว่าภาพวาดฝีมือเด็กๆเ,เลพวกนี้น่าจะเป็นหลานของเฟรเดอริกหรือเปล่าน่าจะเป็นภาพจากที่บ้านของคุณนาตาเลียและคุณองตวนซึ่งเป็นพี่ชายของเฟรเดอริกนั่นเองให้สังเกตที่ลายเซน็นรูปแมวหัวใจรูปแรกถ้าใช่อย่างที่เดาๆกันจริงก็กรี๊ดเลยจ้า